สวัสดีทุกคนนะจ๊ะช่องนี้เป็นช่องอัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants นะคะนี่วันนี้เราก็จะมาอัปเดตก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งคือที่เราอัดไว้เพราะว่าเราจะเตรียมตัดแต่งกิ่งโซนเนี้ยเพราะว่าเขาจะเริ่มรกแล้วเห็นป่ะดูผักปรังสิแล้วเราก็อัดคลิปเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเก็บผักปรังเนี่ยไปแกงส้มเพราะเราอุ้ยดูยอดให้ดูยอดดูยอดผักปรังเนี่ยตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะอันนี้เราเอาเมล็ดมาโรยไว้เนี่ยโรยไว้ในตะกร้าเนี่ยแล้วเราก็พวกสาดพวกน้ำมงน้ำหมักนู่นนู่นนู่นน้ำหมักเปลือกกล้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่อะไรแบบนี้ผสมไปโซนเนี้ยจะได้พวกน้ำหมักเปลือกกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนไข่สังเกตไหมว่าต้นไม้พืชผักของเราจะเขียวสดเพราะเราทำปุ๋ยหมักใช้เองปุ๋ยหมักสารพัดปุ๋ยหมักอะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเรามาโรยไว้ในตะกร้าเห็นไหมเนี่ยเอาเม็ดมาโรยไว้ในตะกร้าเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอาเม็ดมาโรยๆไว้แล้วก็สาดน้ำหมักสารพัดน้ำหมักกิ่งสามารถตัดปักชำติดง่ายมากเนี่ยเอาไปตัดแล้วทิ่ม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 เนี่ยตัดเนี่ยอย่างเงี้ยความยาวขนาดเนี้ยตัดได้หลายท่อนเลยเนี่ยเนี่ยตัดแล้วก็เนี่ยตัดตรงข้อเนี่ยเอาข้อกดให้จมแล้วก็เหลือให้เขาแตกเหลือให้เขาแตกอ่ะเข้าใจป่ะคือเอาเนี่ยจิ้มลงดินนะแล้วก็เอาเนี่ยให้มันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่เขาแตกยอดแตกใบอะไรออกมาแบบนี้เนี่ยคิดดูดิความยาวขนาดนี้นะได้ตั้งหลายต้นเลยนี่ความยาวขนาดนี้นะตัดกิ่งปักชำได้ตั้งหลายต้น กินดีไม่รู้เยอะเขาจะลื่นๆหน่อยมีผักปลังแดงด้วยนะเรายังไม่ได้ปลูกเลยนี่คือผักเป็ดญี่ปุ่นผักเป็ดญี่ปุ่นผักอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถตัดกิ่งปักชำขยายได้ง่ายๆแล้วก็โตเร็วอยากให้ทุกคนปลูกเพราะว่าเราจะมีกินตลอดอย่างต่อเนื่องด้วยนะเด็ดไปกินเนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเอาใบไปกินเอาไปต้มจืดเอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปกินแกล้มส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้แล้วก็เอากิ่งมาทิ่มเลยติดหมดทิ่มตรงไหนก็ติดอันนี้มะนาวเป็นอกพิเศษยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ตัดใบออกอันนี้เป็นแคงเกอร์นะเห็นป่ะเนี่ยเป็นพวกไวรัสแบคทีเรียใช่เปล่าโน่นโน่นโน่นนานชาวเว่ยอยากให้ทุกคนปลูกเพื่อที่จะวันอย่าเพิ่งเอานี่ดูมะเขือเดี๋ยวเอาไปทำโอ้ยนี่เน่าแล้วจะเอาไปโรยๆไว้มะเขือเปราะหรือมะเขือคางกบโอ้ยป๊าป๊าน่ารักจังเลยบา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 ยเอาขยะไปทิ้งนะป๊าป๊านะป๊าป๊าเราเช้ามาก็นู่นรดน้ำต้นไม้ที่ระเบียงตัวเองทำความสะอาดห้องตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วเบาแรงเราไปเยอะช่วยเราได้เยอะเลยเกษียณแล้วมีความสุขนะป้าป้าเราตีกอล์ฟฟิตเนสสุขภาพดีขึ้นเยอะเนี่ยใบหนานเฉาเว่ยเนี่ยให้กินวันละยอดพอนะมันสาคนสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยให้กินวันละยอดนะมันสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้สำหรับคนที่ไม่ได้กินอาหารเสริมให้กินหนานเฉาเว่ยเนี่ยวันละยอดวันละยอดเท่านั้นพอแล้วสามารถลดน้ำตาลในเลือดได้ดีไปอ่านไปดูงานวิจัยของอภัยภูเบศนะเวลาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องไปหาข้อมูลในอภัยภูเบศเพราะเขามีงานวิจัยเขาทดลองกันในหนูอ่ะเขามีห้องแลบเพราะฉะนั้นเราสามารถอ้างข้อมูลงานวิจัยของอภัยภูเบศได้นะเราไม่ได้แบบพูดอะไรมั่วๆนะมันมีงานวิจัยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของอภัยภูเบศหรือเพจ Facebook ของอภัยภูเบศอุ้ยป้าป้าเราจาม
อันนี้นี่ถั่วถั่วเก็บถั่วไปกินละเก็บถั่วไปกินนะเข้าไปที่เพจของอภัยภูเบศไปถามคำถามเขาอยากรู้เรื่องอะไรสรรพคุณอะไรก็มีบอกหมดเลยมันต้องไปพวกไปหาข้อมูลที่หน่วยงานเขามีงานวิจัยมีห้องแลบทดลองนะเขาใช้หนูเป็นสัตว์ทดลองเขาถึงได้มีการเลี้ยงหนูตะเภาใช่ป่ะเพื่อทำงานวิจัยอะไรแบบนี้ซึ่งก็น่าสงสารแต่เพื่อมวลมนุษยชาติเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องหาวิธีให้รักษามนุษย์เราโดยต้องมีสัตว์ทดลองเนาะอันนี้อยากให้ทุกคนปลูกอันนี้ก็ไปลดไขมันในเส้นเลือดได้นะเนี่ยยอดพวกมะรุมเห็นป่ะใบมะรุมแบบเนี้ยอยากรู้อะไรที่มันเยอะๆต้องไปที่เว็บไซต์อภัยภูเบศนะจ๊ะคือประโยชน์มะรุมเนี่ยเยอะหลักๆเลยเนี่ยช่วยขับถ่ายด้วยนะและที่ดีมากๆก็คือลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีคือที่เราปลูกเนี่ยสามารถกินแทนยาได้เลยเห็นป่ะส่วนมันปูตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากมันปูมีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงนะลองไปหาข้อมูลดูเนี่ยไปหาข้อมูลคือไม่ต้องไปไหนหรอกไปที่ภัยภูเบศจบข่าวเนี่ยเขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงนะมันปูเนี่ยยอดมันปูกินกับขนมจีนได้ป้าป้าเดี๋ยวให้ป้าป้าช่วยยกหน่อยเดี๋ยวก่อนนะยกไปไหนนี่ให้ป้าป้าขยับมานี่ป้าป้ามาช่วยขยับหน่อยนี่จะให้ป้าป้าช่วยขยับโถส้วมต้องเอาแรงป้าป้าเนี่ยช่วยมาไว้ตรงนี้นี่ให้ป้าป้าช่วยอะไรขยับโถส้วมมาไว้ตรงนี้แล้วไหนบอกเดี๋ยวป้าหยิบมาเลยขยับไปไหมระวังป้าขยับลากๆคอแล้วมาพิงๆไว้ให้ป้าช่วยเดี๋ยวเราพาไปดูนู่นต่อนะมาต่อให้ป้าไปช่วยละนี่และนี่อันนี้ก็ตัดกิ่งปักชำเนี่ยที่เห็นนี่คือตัดกิ่งปักชำทั้งนั้นนะนี่ผักชีลาวงามไหมตัดกิ่งมารูดใบไปกินไปอ่อมไปแกงเสร็จแล้วก็เอามาทิ่มเลยติดง่ายหลายคนที่ปลูกผักชีลาวจะรู้ดีว่าขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำนะติดง่ายมากเอาเป็นว่าถ้าได้มาต้นเดียวกิ่งเดียวก็สามารถขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบอะไรที่ปลูกแล้วตัดกิ่งปักชำได้ง่ายๆนะขยายไปเลยหม่อนอันนี้หม่อนของพี่หนุ่ยนะจ๊ะหม่อนพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านเรานะจ๊ะนี่ตัดกิ่งปักชำง่ายนะหม่อนเชียงใหม่พี่หนุ่ยไงมารีข่าวตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมารีข่าวตาเที่ยงนครพนมด้วยไปใครสนใจก็ติดต่อซื้อหม่อนนอกของน้องหนวดได้เลยไปดูสองตายายก็ทำโรงเรือนขยายกิจกรรมกิจการเรานี่อยากจะไปช่วยจริงๆเลยเห็นนะเห็นน้องหนวดแล้วอยากจะไปช่วยมันมือเห็นทำนี่ทำนี่แล้วแบบอยากไปช่วยอ่ะคือคนชอบปลูกผักไงชอบปลูกอ่ะเห็นแล้วก็อยากจะไปช่วยปลูกคณะเม็กซิโกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วเพราะเขาเริ่มสูงคือจะตัดให้มันโล่งๆไงโล่งๆไม่ใช่โล่งๆโล่งๆรอลิงถั่วก็ทยอยออกมาต้องคอยดูแลนะไม่งั้นอดกินนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเพลี้ยชอบอันนี้เป็นกิ่งของอะไรป่ะกิ่งของสาบเสือสาบเสือนี่ก็อยากให้ปลูกนะสาบเสือนี่เอามาทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีเช่นกันเอาสาบเสือเอาใบหนานเฉาเวยเอาอังกาบหนูเอาสะเดาเอาฟ้าทลายโจรเอามาหมกใส่ไว้เลยนะ
สามารถไล่แมลงได้ดีมากเลยตัดกิ่งปักชำติดง่ายพอหนานเฉาเบื่อยอ่ะไอเนี่ยเนี่ยรากเดินแล้วเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยหนานเฉาเบื่อยตัดกิ่งทิ่มหลายคนรู้แล้วใช่ไหมว่ายอดถั่วเนี่ยเขาสามารถเอายอดมาปักชำติดมีรากด้วยแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะสามารถออกฝักติดฝักได้ดีขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ถั่วฝักยาวสามารถเอายอดเขามาจิ้มแล้วก็ติดด้วยมีรากเดินด้วยนะรู้ป่ะนี่ต้นอะไรอ่ะนี่ต้นอะไรไม่รู้เราจำไม่ได้อะทิ่มทิ่มกิ่งอะไรไว้เยอะแยะเดี๋ยวเราจะต้องลากออกมาย้ายเขาลงกระถางแล้วนี่เป็นกิ่งมะนาวแป้นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งมาทิ่มมาไว้รกแล้วเข้าไปถึงเดี๋ยวเราจะต้องจัดการตัดแต่งเอาใบหนานเฉาเว่ยพวกนี้ตัดแต่งเสร็จกิ่งต่างๆพวกนี้เราจะต้องเอาไปทำปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีอันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวกันขุยมะพร้าวที่เราจะทำตุ้มตอนนะคือเราจะตอนกิ่งอะมะนาวเรายังไม่ได้ทำสักทีนึงน้ำหมักต่างๆของเราเนี่ยใช้ดีมากนะเปลือกกล้วยเอามาใส่ไว้อันนี้ก็น้ำหมักเปลือกกล้วยเหมือนกันแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่เข้าไปหมักไปด้วยเพิ่มค่ะไปเพิ่มจุลินทรีย์อันนี้เห็นป่ะเอากิ่งมาทิ่มๆไว้เนี่ยอันนี้คือกิ่งของอะไรป่ะมันปูเอามาจิ้มๆจิ้มๆไว้เนี่ยตัดกิ่งจิ้มไว้มองเนี่ยเหมาะมากเลยที่จะตัดกิ่งปักชำแล้วก็ขยายมีคนบอกว่าเป็นต้นสะเดาใช่ไหมถ้าเป็นต้นสะเดาเราจะเก็บเอาไว้เราจะเก็บไว้นะต้นสะเดาเนี่ยมีหลายคนบอกเป็นต้นสะเดาตัดกิ่งทิ่ม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 มาไว้เนี่ยมันปูเนี่ยตัดกิ่งจิ้มไว้เนี่ยสูงแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดเอาไปหมกทำปุ๋ยหมักไล่แมลงหวีขาวได้ดีมากเลยอันนี้อ่อมแซ่บอ่อมแซ่บเบญจรงค์ห้าสีหรือบุษบาริมทางอันนี้ตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากเลยดูสิ อันนี้เราเอามาหลายสีมากนะมีสีขาวมีสีชมพูมีสีบานเย็นจะมีสี่สีอ่ะเรายังไม่มีสีเหลืองแค่นั้นเองเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขาออกดอกมานะกระถางเนี่ยโอ้ยดอกเนี่ยทั้งหมดจะมีแบบสี่สีให้เห็นสวยงามคือเราไปเด็ดกิ่งแต่ละกิ่งที่เป็นแต่ละสีมาไงแล้วเราก็เอามาใส่กระถางเนี่ยเห็นไหมกระถางเล็กนิดเดียวรากออกมาตรึมแล้วกินดีมีประโยชน์ด้วยนะบำรุงสายตาบำรุงเลือดได้ดีนะอ่อมแซ่บมากถ้าพี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทไม่บอกเรานะเราก็คงไม่รู้ว่าเป็นตำลึงหวานเลยไปถอนหน้าบ้านมาปลูกซะรกไปหมดเลยตอนนี้ถ้าใครไม่อยากให้เขารกนะจำกัดพื้นที่เขาด้วยการปลูกในกระถางนะจ๊ะถ้าลงดินเมื่อไหร่โอ้โหเขาอันตรพานลามไปทั่วเลยจะบอกให้ถ้าใครคือปลูกพืชพวกนี้มีกินมีเก็บกินได้ตลอดอ่ะใส่มาม่าอย่างอร่อยเลยน้องตุ๊กจังคนขยันของเราเอาไปแกงอ่ะน่ากินน่ากินเคยเห็นก็เอาไปแกงอ่ะน่ากินมากๆเลยอ่ะขยันตุ๊กจังตุ๊กจังของพี่แจ๋วได้ยินไหมเนี่ยตุ๊กจังของพี่แจ๋วเนี่ยขยันสุดๆสู้ชีวิตทำให้เรามีกำลังพลังมีแรงบันดาลใจให้ขยันต่อไปพอรู้สึกท้อๆก็ต้องไปดูคนอื่นที่เขาขยันเนาะอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเขืออะไรนะเราตัดแต่งกิ่งที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกเพลี้ยเขาก็แตกมาใหม่เนี่ย
รงนี้ก็รกๆอ่ะเห็นเปล่าว่าเขารกไงเราก็เลยอยากจะตัดแต่งเนี่ยเห็นป่ะเอาไปจิ้มตรงไหนก็เกิดเนี่ยยี่ราก็เหมือนกันเด็ดยอดไปเนี่ยเด็ดยอดอย่างนี้นี่เห็นป่ะเด็ดยอดมาแล้วจิ้มนะยี่รานี่ก็ติดง่ายจิ้มไปเนี่ยเห็นป่ะแกะออกเอาใบออกการคายน้ำเอาไว้เงี้ยเอาใบออกเก็บไปกินทำปุ๋ยหมักก็ได้กินชุนๆเงี้ยดีฮะกดให้แน่นๆนะจิ้มไปเงี้ยแล้วกดให้แน่นๆเนี่ยเดี๋ยวเขาติดรากเดินยี่หร่านี่เด็ดยอดนะปักชำก็ง่ายแล้วเหมือนกับโหระพาฮะที่เราเคยทำคลิปไว้จิ้มกี่ยอดก็ติดหมดอะโหระพาเนี่ยอันนี้ปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะจ๊ะอันนี้กะเพราแดงกะเพราต้องสะกดให้ถูกๆนะจ๊ะกอไก่สระอะสระเอพอพานรอเรือสระอานะเพราะเราอยู่ในกลุ่มของคนรักเมนูกะเพราเพราะฉะนั้นก็สะกดให้ถูกจะได้ไม่ส่งต่ อภาษาไทยที่มันผิดนะการที่เราสื่อเราเป็นสื่อนะเนี่ยคนที่ทำช่อง YouTube ถือว่าเป็นสื่อนะเป็นบุคคลสาธารณะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสะกดอะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกต้องเพราะคนรุ่นหลังเขามาเห็นเขาจะได้ไม่ทำตามอะไรที่มันผิดอย่าง watercress เห็นไหมอันนี้เป็นผักเป็นญี่ปุ่นไม่ใช่ watercress อีกอย่างหนึ่งก้านยาวๆใบเขาจะไอ้นั่นมนๆต้องไปดูอ่ะหาข้อมูลดีๆ watercress กับผักเป็นญี่ปุ่นมันคนละชนิดถูกส่งต่อข้อมูลกันผิดมาก็เลยทำให้เข้าใจกันผิดเยอะแยะผักหวานนี่ก็ตัดกิ่งปักชำนะผักหวานบ้านเป็นอะไรที่สามารถตัดกิ่งปักชำได้ เนี่ยตัดกิ่งมาปักชำทิ่ม ติดหมดมะม่วงหามะนาวโหยังไม่ได้ว่า ลงไหนเลยโหระพารอให้เป็นเมล็ดพันธุ์ก่อนเราจะเอาไปโรยไว้หน้าฝนเนี่ยโรยตรงไหนโรยตรงที่เป็นพื้นดินเนี่ยไหนแน่นะนะเนี่ยเห็นป่ะถ้าเขาเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยเอาไปโรยตรงไหนก็ได้ที่เป็นพื้นดินน่ะหน้าฝนเนี่ยขึ้นดีเนี่ยเห็นป่ะหน้าฝนน่ะขึ้นดีจะตายนี่พวกเนี้ยเอาไปโรยไว้โรยที่มีพื้นดินเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดนะดูสิหมดละไม่มีอะไรละให้ดูมุมยาวๆหน่อยต้องอัดไว้ก่อนเพราะว่าเราจะตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวพอตัดแล้วตรงนี้ก็จะดูโล่งๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัดแต่งเนี่ยเราเอาไปทำปุ๋ยหมักนะเราไม่เคยทิ้งเพราะพืชสดเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีแล้วต้นไม้ของเราทุกชนิดไม่มีสารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้น้ำหมักทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ของเราเห็นไหมเป็นน้ำหมักที่เราทำเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเด็ดกินได้อย่างสบายใจเลยเห็นมั้ยอันนี้ใส่น้ำเนี่ยเติมฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักจากเศษอาหารน้ำหมักอะไรก็ได้เติมอย่างละแก้วลงไปก็ได้นะเนี่ยเนี่ย
ถ้าเติมลงไปอย่างละแก้วน้ำหมักจากเศษอาหารแก้วนึงน้ำหมักจากผลไม้แก้วนึงน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักข้าวสารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างละแก้วน้ำอ่ะ250มิลลิลิตรนั่นแหละแล้วก็ใส่แล้วก็ตักราดโอ้ยเขาได้ฐานธาตุอาหารครบเยอะแยะเลยเนี่ยไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะ